องสดพดหมูสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดหมูค่ะพดหมูไม่มานะคะต่อรายการ12ราศีโอ้เย่ก็แก๊ปก็เลยมาแทนก็แก๊ปขาแดกมาแทนวันนี้ถูกใจมากมากมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราพี่ก้องหล่อแซ่บหล่อแซ่บอร่อยไอ้ครบเซตเลยคุณเฟิร์สค่ะคุณเฟิร์สเอกพงศ์สวัสดีค่ะน้องเฟิร์สไปเอกช่อง3นะคะเอกพงศ์นะคะเห็นหน้ากันคุ้นเลยเล่นละครกันมากี่ปีเล่นละครมากี่ปีละโอ้10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีนานมากนะนานมากตั้งแต่ภาวทีสมัยก่อนนะ15ปีแล้วมั้งครับ15ปีคุณเฟิร์สสูงเท่าไหร่คะ190เข้าประตูบ้านได้ก้มๆนิดนึงได้ได้อยู่ครับแล้วมีผลงานในวงการมาเยอะมากด้วยนะเยอะมากเอ้ยถ้าไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาอยู่วงการมาเยอะเขาก็ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะหวังว่าทำแค่ผลงานในละครอย่างเดียวค่ะเขาก็ยังทำธุรกิจส่วนตัวด้วยคุณเฟิร์สทำอะไรมาบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านอาหารมีเคยเปิดร้านส้มตำเปิดร้านหม่าล่าอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ทุกสาขาไม่เจ๊งหมดแล้วครับทำไมคุณเปิดส้มตำตอนนี้คุณเปิดส้มตำร้านอะไรลาวเหนือเปิดมาตอนกี่เดือนโอ๊ยเป็นปีอยู่ครับอ๋อกว่าจะไปเป็นปีกว่าจะไปไม่ไม่ไม่ใช่เปิดปุ๊บไปปั๊บไม่ใช่ขนาดนั้นคือพูดง่ายว่าทำธุรกิจร่วมกับแฟนใช่ครับด้วยใช่ไหมคะเหมือนเปิดต่างๆเลยใช่หม่าล่าก็ทำกับเพื่อนลองผิดลองถูกมาใช่แล้วหม่าล่าดีไหมก็ดีนะดีช่วงที่มันบูมตอนนั้นอ่ะอ๋อแล้วก็เงียบใช่แต่ตอนหลังมันด้วยพื้นที่ด้วยอะไรมันก็มันเงียบก็ทำไมคุณถึงหันมาทำธุรกิจอาหารบางเกินแต่บางคนก็ไปขายครีมขายอะไรอย่างนี้ทำไมคุณทำแล้วตัวเขาจบวิศวะด้วยนะเออแล้วคุณจบวิศวะเหรอคือผมคิดงี้ใช่ผมจบวิศวะแต่ว่าก็มานั่งคุยกันที่บ้านว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีเรามีอะไรมีต้นทุนอะไรมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยพอดีที่บ้านแบบถนัดด้านอาหารแฟนเนี่ยเป็นคนทำอาหารแล้วบวกกับหมายถึงแบบคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนนำอาหารเพราะฉะนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าโน้ตฮาวอะไรบางอย่างสอดแทรกมาที่เป็นสูตรที่เรากินกันแบบอร่อยด้วยในคุณแล้วคุณบางคนพบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือได้ชื่อลำพายได้ยังไงชื่อลำพายเหรอจะบอกว่าร้านเนี้ยมันเป็นจังหวะโอกาสได้หลายอย่างเลยคำว่าลำพายใช่ไหมพี่อ้องคำว่าลำพายของเขาลำพายคุณเป็นถึงตั้งชื่อว่าลำพายอยากรู้ลำพายตอนนั้นก็คิดกันว่าจะเอาอะไรดีที่มันจะเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรือแบบคนฟังปุ๊บจำได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะคิดอะไรก็ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตลองดูที่ว่าคำไหนดีผลรวมดีเลขดีอะไรเงี้ยมาเจอคำนี้เลขเลิศเลขรวมเลิศเลิศเลิศมากความหมายดีด้วยความหมายคู่กันไม่มีแต่แยกมีแต่แยกมีลำคือลำขนาดลำเนี่ยมาจากภาษาเหนือที่แปลว่าอร่อยพายเนี่ยมันคือกริยาการพายเรือเราสื่อถึงก๋วยเตี๋ยวเรือพอรวมกันปุ๊บได้เลขเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยแบบลงตัวคือรวมกันเลขตัวเลขรวมกันน่ะคือเลข42คือคำว่าลำพายหมายความว่าใช่ไหมหมายความว่าอ๋อนี่หามาให้ผมแล้วเหรอผลรวมแห่งความสุขใช่คือกินแล้วเนี่ยอร่อยแล้วสุขค่ะผมอยากส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนผ่านก๋วยเตี๋ยวเรือครับโอ้โหคุณขายแฟรนไชส์ได้ไหมไม่ได้ขายตอนนี้ไม่ได้ขายแต่อนาคตคิดไว้ถ้าเกิดสาขาแรกพี่ขอให้ผัวพี่ก่อนน้องโอ๊คแฟนใหม่พี่น้องโอ๊คแฟนใหม่พี่จะเปิดหน้าตาดีนี่ขนาดยังไม่มีแฟนชายนะพี่ก้องยังมีถึง14สาขานะตอนนี้14สาขาแล้วก่อนที่ไหนบ้างบอกมาเลยนี่ครับ Empire Towers CW รัชดามีที่กรมสรรพากรมีที่ตึกออซีซั่นมีที่ตึกจิวเวลรี่เทรดตึกOCC ตรงเพลินจิตอะไรเงี้ยอยู่ตามตึกออฟฟิศในกรุงเทพครับผมเข้าไปดูในแฟนเพจได้เลย Empire Tower สาทร CWT Tower รัชดาสัมภากรซอยอรี7อ่าพี่เองพหลโยธิน8ท็อป RGA พระราม9ธัญพรรคศรีนครินทร์ตรงนี้มีทำบัฟสปอร์ตด้วยครับใช่ไหม All Season Press วิจิวไม่อ่านพวกหนูอีกก็แกก็ตัวเองอ่านอยู่คนเดียวเลย Jewelry Center ตรงสีลมค่ะแล้วก็ OCC เพลินจิต People Park ออนนุชอ๋อนู๊ดอินเทอร์เวิลด์สำโรงตลาดเสรีเดอะไนท์พระราม9จังหวัดตราดอ๋อจังหวัดตราดมีด้วยเหรอมีจังหวัดตราดด้วยจังหวัดตราดมี2ที่ครับโอ้แล้วมีตลาดริมเขื่อนใช่มีสาขาริมเขื่อนด้วยแม่พี่แตนเป็นเพื่อนพี่ก็จะไปกินพี่แตนไปกินอยู่ริมอุ่นหนูน้องเขานะซื้อให้ดีมันเยอะๆเลยนะแต่ต้องบอกเลยว่ายืนอยู่เนี่ยพี่ก้องกินหอมมากแล้วเนี่ยพอเขาทำหลายอย่างนะทั้งส้มตำมาก่อนเอ่ยนะคะหม่าล่ามาก่อนเอ่ยทำไมถึงเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคือสูตรคุณเอามาจากไหนคือมันเริ่มจากตอนโควิดคือที่บ้านทำอาหารใช่ไหมครับปิดเมืองก็มีทำอาหารบางทีเพื่อนก็เอ้ยทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนู้นให้หน่อยเริ่มจากขายเริ่มจากแชร์กันในหมู่บ้านตัวเองเริ่มลามขายในหมู่บ้านเริ่มลามไปหมู่บ้านคนอื่นอ๋อว่ามันอร่อยใช่แล้วมันจะมีลายหมู่บ้านแต่ทำหลายอย่างบางทีทำแกงเขียวหวานทำนู่นทำนี่แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นหนึ่งที่เหมือนฟีดแบ็กดีโอ้โหคุณนี่เก่งมากของคุณเด็ดยังไงเออเด็ดยังไงที่พี่จะต้องเอ่ยปากเข้าปากพี่เนี่ยเออคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆที่เราปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วอ๋อคือคนทานไม่ต้องปรุงเลยคือบางทีคนเราเนาะปรุงเป็นบ้างไม่เป็นผมก็เป็นคนนึงที่ปรุงไม่ค่อยเป็นแต่บางทีก็อยากปรุงเหมือนหนักมือเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยอันเนี้ยเรามีเบสน้ำซุปที่ค่อนข้างเข้มข้นอร่อยแล้วก็มีซอสปรุงรสปรุงให้เรียบร้อยละโอ้เหมือนส่งถึงปลายทางละอย่างนี้ delivery รับไหม delivery delivery ก็มีครับ line man grab มีเข้าไปเลยนะคะที่ช่องทาง line ติดต่ออะไรก่อนคุณติดต่อ line addat lampi at ลำพายนะครับหรือ Facebook ลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็มีสั่งผ่านช่องทาง delivery ก็คือ Line Man แล้วก็ Grab นะครับกล้องสดพดบูเฟิร์สครับอธิบายเมนูเลยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุณก็แก๊บแห้งๆนั่นเมนูอันนั้นคือแซ่บแห้งเนื้อแต่ก็เป็นหมูก็ได้เป็นหมูก็ได้คือที่ร้านเนี่ยจะมี2แบบคือหมูกับเนื้อหมูสดเนื้อสดเราก็จะหมักมาให้แล้วก็มีหมูตุ๋นนุ่มๆละมุนลิ้นหมูตุ๋นนี่จะหมูตุ๋นใช่หมูตุ๋นคุณดูหมูตุ๋นก็นะเนื้อตุ๋นโอ้โหน่ากินมากคุณดูแล้วเขาทำวันต่อวันนะพี่ก้องทำวันต่อวันเลยคือส่วนใหญ่จะเน้นทำสดอย่างไอกระเทียมเจียวนี่กระเจียวเองอันนั้นกี่บาทแซ่บแห้งอ่ะน่ะแซ่บแห้งอันนี้65บาทอ้าวปึ๊ดทำไรเหรอลูกการละครเฟิร์นไม่ต้องตกใจเน้นให้ความสุขคนกินเอาน้ำร้อนแต่เยอะจริงแต่เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงรถสั่นเยอะจริงเยอะจริงได้ได้เดี๋ยวเปิดสั่นหกสิบห้าบาทเยอะนะเยอะเห็นยังไงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเห็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยต่อไปคืออะไรคะอันนี้อะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบตุ๋นค่ะเป็นแบบเป็นหมูอันนี้เป็นหมูอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูแต่เป็นตุ๋นเป็นชามก็คือไม่อันนี้ชามเพื่อการโฆษณาอ๋อที่ร้านไม่ได้มีเปิดโจ๊กเปิดร้านแบบนี้ที่ร้านก็เป็นชามแบบนี้แบบนี้ครับอันนี้คือบะหมี่นะคะหมูตุ๋นใช่ไหมใช่หมูตุ๋นครับชิ้นหมูนะตอดเปื่อยมีหมดมีชิ้นหมูตุ๋น60บาทราคาถูกมากขายเอาสังคมเหรอฮะขายเอาสังคมไม่ใช่จริงๆมันคืออันไหนที่เราพอที่แบบจะแบบคือให้คนอื่นได้แบ่งปันความอร่อยตามสโลแกนร้านเนาะคือร้านของผมเป็นร้านในศูนย์อาหารคนก็จะแบบจ่ายในราคาที่มันสบายสบายคุณไม่เอาเบียดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือคุณคือคุณไปกินได้เลยราคาในกันเองราคาจับต้องได้และอร่อยอร่อยมากอย่ากินแพงๆไม่ไปกินอันนี้เลยอันนี้ไข่อันนี้อะไรอันนี้เป็นยำมั้งตัวจะเป็นไม่อันนี้เป็นลูกจิ้มลูกจิ้ม80บาทแปดสิบเยอะมากถ้าเป็นเนื้อนี่110ครับโอ้เนื้อนี่110เยอะมากลูกชิ้น12ลูกอันเนี้ยอันนี้8 11ลูกกันนับเมื่อกี้นับเรียบร้อยแล้ว11ลูกอ๋อปกติมีคนนับอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้ก็ต้องดูความคุ้มว่ามันคุ้มจริง80ลูกจิ้มอันนี้มีทั้งหมูสดหมูอันนี้หมูใช่อันนี้หมูเป็นเส้นหมูลูกจิ้มลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กครับอันนี้เท่าไหร่60ไม่อันนี้ต้องหมูรวม65ครับถูกนะถูกมากด้วยคุณดูหน้าตาอาหารเขาก่อนแล้วดูจานเจิญอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำซุปนะยังไม่ได้ใส่น้ำซุปแล้ววัตถุดิบก็ดีหมดอันนี้จะแพงขึ้นหน่อยเพราะเป็นเนื้อตุ๋นคือเนื้อตัวนี้มันแพงคุณใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นหมูตุ๋นจะถูกเลยหกสิบใช่ไหมราคาเนื้อจะ85ราคาเริ่มต้นจาก60จนถึง85 85 80 90อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วแต่เราจะไปท็อปอะไรเพิ่มเริ่มต้น55บาทถูกมากนี่พี่ก้องพูดถึงวัตถุดิบมาด้วยนะได้ไม่ต้องคิดมากเลยใช่เอาจริงๆวัตถุดิบเนี่ยคุณเฟิร์นเลือกมายังไงบ้างผมเลือกวัตถุดิบที่ค่อนข้างแบบเอาจริงคือคนในครอบครัวผมกินลูกผมก็กินอย่างเงี้ยเลือกสิ่งที่ดีหมูอย่างเงี้ยผมใช้หมูจากซัพพลายเออร์ที่เขามีเขาเรียกว่าไบเซอร์ที่แบบปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่หมูฆ่าช็อตเองหรือว่ามีสารอะไรต่างๆใช่แล้วนี่น้ำอะไรน้ำเลือดน้ำเลือดคือซอสไม่น้ำตกไงน้ำตก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 คุณจะใส่ตกก็ไม่ตกก็ได้หรือต้องตกถึงจะอร่อยมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือต้องน้ำตกต้องตกมันจะเข้มข้นแคบหมูนี่สำคัญมากเพราะแคบหมูเนี่ยบางร้านไม่อร่อยเป็นยังไงของคุณมันไม่เหม็นหืนนะมันต้องทอดเองทอดเองทำเองทอดเองเนี่ยเดี๋ยวลองชิมแคบหมูก่อนจะกินนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแคบหมูสำคัญมากว่ามันจะต้องแบบรสชาติดีตัวแคบนะคะคือแคบมันแคบบางร้านไม่เปิดมาเจอหืนนี่ตายอยากตายหรือไม่ก็เหนียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ไหมเคี้ยวแล้วหรอเคี้ยวแล้วอู้เลิศเคี้ยวแล้วอิ่มกี่พวกนี้แต่จริงๆผมอยากแนะนำตัวนี้นายย่าหนูอยากลองมั้งกากหมูกรอบมากกรอบมากคืออันนี้แนะนำอันนี้ลูกค้าจะแบบเขาเรียกว่าอร่อยมากทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือจะกรอบกรอบมากโอ้ยเลือดว่ะกินเล่นได้เลยอ่ะเลือดมากครับครับใช่นี่เลือดมากนี่นะหิวทำไมผมเคยเอาไปที่กองนะโอ้โหเทกันเต็มชามเลย
โอ้โหน้ำซุปเขาทีเด็ดที่หอมๆเนี่ยน้ำซุปเด็ดยังไงหอมในสตูเนี่ยหอมมากเราใส่ส่วนผสมหลายอย่างมากเลยมีสมุนไพรเยอะมากเลยกี่ชนิดเดี๋ยวถ้าพี่ได้ลองชิมนะมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศเอาเลยนี่ไม่ผูกเขาบอกว่านี่น้ำซุปของคุณเฟิร์สเนี่ยร้านลำไพเนี่ยสมุนไพรกว่า29ชนิดเลยใช่ไหมใช่ที่ตั้งไว้อยู่ต่างๆเลยเนาะน้ำซุปหอมแน่นอนชามนี้นะคะหาซื้อได้เลยนะคะทานพี่ทานเลือดเนาะโอ้เลือดทานสิคะปกติทานเลือดสีขาวด้วยไปฮะเลือดผมน้ำซุปมิโซะซุปอะไรต่างๆน้ำซุปหนูกินในนี้ดีกว่าเฟิร์สมงเลยเฟิร์สอันนี้หมูใช่ไหมคะอันนี้หมูครับนี่หมูอันนี้เยอะดีเลือดแดงใหญ่ขอบคุณค่ะดูนะคะไม่กินนะคะเดี๋ยวจะชิมน้ำก่อนน้ำซุปก่อนนะคะว่าน้ำซุปเขาเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวพี่ก้องน้ำซอสสูตรเด็ดครับว่าผมลืมเออต้องใส่น้ำซอสสูตรเด็ดลืมใส่น้ำซอสนี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับครับของมันที่หลังก็ได้ไม่ได้ต้องได้เอาก่อนเดี๋ยวมันไม่อร่อยอันนี้ไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยจริงใส่เลยอันนี้แหละคือทีเด็ดนะคุณเฟิร์สโชว์เลยอันนี้เลยผมบอกเลยอันนี้ที่บอกว่าอันนี้คือสูตรของที่บ้านเลยที่เหมือนกับว่าคิดกันเลยสูตรเฉพาะของร้านลำไพนะคะไม่ใช่ว่าไปก๊อปปี้จากไหนมานี่อันนี้แหละทีเด็ดตัวนี้เลยครับขาดไม่ได้จริงที่บอกว่าทำไมคนถึงไม่ต้องปรุงก็คือน้ำซอสสูตรเด็ดอันนี้นี่เองเดี๋ยวชิมเลยมีชื่อเรียกไหมน้ำซอสนะคะเฟิร์สน้ำปรุงลำไพน้ำปรุงลำไพถามเยอะจริงอยากรู้ค่ะเพราะแบบน่ากินมากมันข้นมันเคี้ยวมากระหว่างพี่ก้องชิมนี่เดี๋ยวชิมต้องบอกก่อนว่าเปิดมา2ปีแล้วเนี่ยมี14สาขาเนี่ยมีแพลนอีกไหมคะว่าอยากจะทำอะไรที่มันหลากหลายหรือว่าเพิ่มเติมเมนูต่างๆเข้าไปในแบบก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆก็มีการคิดแบบพัฒนาอันไหนที่ยังไม่ดีเราก็ปรับปรุงเรื่อยๆเนาะแต่ว่าจุดเด่นของที่ร้านเลยเปิดครับอร่อยโอ้ยตกใจเลยเฮ้ยน้ำซุปรสหวานตกใจเฟิร์สใครตอบครับเฟิร์สคือจุดเด่นของที่ร้านเลยอ่ะกินที่ไหนก็เหมือนกันอ๋อรสชาติเหมือนกันหมดไปสาขาไหนเหมือนกันหมด เพราะว่าเรารักษามาตรฐานคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างน้ำซอสอะไรดีหมดเลยด้วยความเป็นเด็กวิศวะอ่ะผมมีเครื่องวัดเครื่องช่างเครื่องตวงคือเรามีสูตรอะไรอย่างดีเป๊ะหมดเลยใช่ระหว่างศาสตร์และศิลป์ในการทำอาหารกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงศาสตร์ของวิศวะที่มันเป็นสูตรต่างๆใช่ผมเอามามิกกันแล้วทำให้มันเกิดความอร่อยที่เกิดไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยต้องสดฮอตบูค่ะเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นที่โชว์ไว้กลัวไม่อร่อยจริงใช่ก็เลยทำแบบสดๆให้ดูเลยเนี่ยร้านลำไพก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเฟิร์สนะคะต้องไปกินกันค่ะปิดเตาคือผมอยากแนะนำว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวผมอยากให้ทานแบบสดๆมากกว่ามันจะอร่อยกว่าเส้นครับผมคุณไม่ต้องปรุงจริงไม่ต้องปรุงเลยอร่อยว่ะแต่แล้วแต่บางคนอยากชอบเปรี้ยวกว่านี้ชอบเผ็ดกว่านี้อะไรเงี้ยก็มีให้เติมที่ร้านก็จะให้เป็นแบบพริกคั่วพริกคั่วมีพริกคั่วเพิ่มเข้าไปด้วยบางคนก็ชอบถั่วป่นอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเผ็ดนะเอานี่ใช่โปะเลยกากหมูเนี่ยโปะเยอะๆเลยครับเนี่ยแล้วมันจะมีเสียงเนาะแบบเปี๊ยบๆๆๆเออใช่กรอบมากหนูกินแล้วพี่ก้องอ๋อแล้วอีกอย่างนึงน้ำส้มพริกดองเนี่ยก็ทำเองก็ทำเองเหรอหมักเองคือพูดง่ายๆว่าเครื่องปรุงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนมากแบบแทบจะหมดเลยนะที่ร้านลำไพนี่คือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยน้ำส้มนี่ก็หมักหลายเดือนมากเลยครับโอ้โหมันถึงจะแบบเข้าเนื้อเปรี้ยวได้พี่ก้องลองดูหมูตุ๋นชิ้นใหญ่ด้วยโอ้โหอร่อยไหมคะการันตีไหมคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลิศเลยนะคะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนคุณเฟิร์สนะคะในร้านลำไพเนี่ยมาที่กล้องโซฟอดมูทั้งทีมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับรายการคุณเฟิร์สมีโปรโมชั่นอะไรให้เราคะแอดไลน์ของที่ร้านนะครับแล้วบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดมูแค่นั้นรับไปเลยคูปอง1แถม1เอาไปทานที่ไหนก็ได้ครับของลำไพ1แถม1ก็คือซื้อก๋วยเตี๋ยว1จานแถม1จานแถม1เลยในราคาเดียวกันใช่ชวนเพื่อนไปก็ได้ซื้อ1เพื่อนได้อีก1ฟรีๆไปเลยครับโอ้โหกี่วันนะคุณเฟิร์สให้เดือนนึงเลยครับโอ้โหเยอะไปไหมเยอะไปไหมจริงๆได้ทักไลน์มาเดี๋ยวผมให้เองจริงเหรอใช่ครับคือไปสาขาไหนก็ได้ใน14สาขานี้ใช่เนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนนี้ก็รักษาแล้วนี่เพิ่งต้นเดือนนะเธอได้เลยทักมาเลยได้ทั้งเดือนเลยผมให้เลยก็คือได้ทั้ง14สาขาเลยได้เลยแต่คือต้องแจ้งหน้าร้านก่อนแจ้งไลน์ผมแจ้งไลน์ก่อนเดี๋ยวทางร้านจะให้คูปองไปแล้วเอาคูปองเนี่ยไปโชว์หน้าร้านแล้วก็รับเลยครับสแกน QR code ใช่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยครับอร่อยซึ่งต้องบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วแบบซอสนี่เขาสูตรเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยมันมีเยอะมากนะแต่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าลำไพเนี่ยของคุณเฟิร์สเอกพงษ์เนี่ย
ชิมแล้วอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเลยเพราะส่วนตัวเนี่ยก๊อฟแก๊ปเป็นคนกินรสจัดมากถ้าใส่นู่นใส่นี่ปุ๊บแล้ววัตถุดิบเขาทำเองเขาไม่ได้ไปซื้อเป็นแบบนู่นนี่มาใช่ลูกชิ้นหมูดีมากเด้งด้วยคือลูกชิ้นหมูดีมากไม่ใช่แบบกระจอกกระใจกาคืออยากให้แบบได้คุณภาพที่ดีในราคาที่แบบจับต้องได้โอเคครับจะไม่กินแบบไม่ใส่พริกอันนี้ต้องใส่พริกพริกนี่ต้องคั่วเองด้วยพริกคั่วเองนี่แหละมันเผ็ดมากนะครับย่องชอบเผ็ดมากเลยเพราะเป็นคนแซ่บต้องแซ่บส้มหน่อยเป็นคนแซ่บก็ต้องกินเผ็ดๆนิดนึงและอันนี้ค่ะสมมติถ้าเกิดมีคนสนใจอ่ะแบบไปออกแคเทอริ่งหรือว่าไปออกงานออกบูธอะไรเงี้ยได้ไหมคุณเฟิร์นได้ติดต่อในไลน์ได้เลยก็คือพูดง่ายว่าสามารถจะกี่ชุดอะไรได้หมดทำบุญเลี้ยงพงเลี้ยงพระหรือว่าจัดงานสัมมนาก็ติดต่อได้เลยได้ติดต่อได้เลยผ่านไลน์แอดได้เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ทานง่ายด้วยเป็นอาหารคู่ของคนไทยด้วยจริงซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คุณเฟิร์นบอกไลน์LINE@LAMPI นะครับลำพายนะครับติดต่อมาได้เลยสแกน QR code ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับจะเป็นไลน์ของร้านลำพายแล้วก็ถ้าทาง Facebook ก็เป็นลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสามารถเซิร์ชติดต่อมาได้เลยครับโอ้โหถือว่าดีมากเลยถ้าตอนนี้นะคะขอย้ำอีกทีว่ามี14สาขาด้วยกันอ่ะพี่ก้องว่าไงคะใครอยู่ที่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นไปที่นั่นเลยใส่พริกยิ่งอร่อยอร่อยมากแซ่บเลยไปดูในเพจได้นะคะเข้าไปดูในเพจได้เลยที่เพจลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจะขึ้น14สาขาเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ใกล้ที่ไหนไปได้เลยหรือว่าจะสั่งทาง LINE MAN Grab หรือว่า Robinhood ได้เลยนะคะรับรองความอร่อยเลยแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ที่ร้านลำพายมาที่รายการนะคะแอดไปนะคะที่แอดลำพายนะคะ LAMPI คุณจะได้นะคะคูปองกลับมาในไลน์แล้วคุณนำไปโชว์สาขาไหนก็ได้นะใน14สาขาบอกว่ามาจากรายการกล้องสดโมเนี่ยแล้วจนถึงสิ้นเดือนนี้นะซื้อเมนูอะไรก็ได้1เมนูแถมอีก1เมนูมาเลยในราคาที่เท่ากันนะหรือต่ำกว่านะคุณก็ลองไปได้เลยนะต้องบอกเลยว่าใจปั้มมากวันนี้เริ่มต้นที่55บาทถึง80บาทพูดไปเรื่อยๆอีก3นาทีใช่เริ่มต้น55บาทไปที่สาขาไหนได้เลยใครอยู่ออฟฟิศไหนใกล้ไหนไปได้เลยใช่ใช่เลยค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดสนใจเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะนำไปออกบูธหรือทำอะไรเนี่ยก็ติดต่อที่ LINE ได้เลยนะลองสอบถามได้เลยเพราะว่ามีราคาต่างๆให้เลือกเลยเพราะต้องบอกเลยว่าของอร่อยมีคุณภาพจริงไปที่ไหนก็สูตรเดียวกันหมดใช่กินที่ไหนเหมือนกันหมดในฐานะที่คุณเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าด้วยถามนิดนึงแบบว่าความยากง่ายเนี่ยมันต้องปรับเยอะไหมเพราะว่านิสัยการแสดงกับเรื่องขายของอ่ะเป็นพ่อค้าคือผมมองว่าธุรกิจหรืองานทุกอย่างมันมีความยากง่ายในตัวของมันอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจหรือตั้งใจแล้วก็ลงมือทำแล้วคอยแก้ปัญหาในปัญหาที่เจอต่อไปเรื่อยๆยังไงมากกว่าแล้วต้องบอกว่าคู่ชีวิตเขาก็ดีด้วยนะทำอาหารเก่งมากพูดไปปุ๊บปูหมดเวรปูหมดยุคนี้ต้องสู้ต้องสู้ใช่ก๋วยเตี๋ยวว่าไงก๋วยเตี๋ยวขายเรือขายไปเลยก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะมีทั้งเนื้อทั้งหมูใครอยากสั่งอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยมีลูกชิ้นหมูสดหมูตุ๋นลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อตุ๋นนะครับไม่เดี๋ยวพี่ขอถามอิ่มยังยังอิ่มยังได้กินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยอร่อยจริงๆที่หมูดีมากแล้วอย่างเงี้ยคุณมีคิดจะทำอะไรต่อไปมั้ยนอกจากแบบแตกออกไปอีกเนาะหรือว่าเอามาทางนี้ละ2ปีจะเอาให้เป็น100สาขาเลยคือคิดนะคือมีคนเข้ามาถามแบบเอ้ยขายแฟรนไชส์มั้ยล่ะแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ขายกำลังคิดอยู่ใช่เรายังไม่ค่อยพร้อมเราต้องเตรียมอะไรอีกหลายๆอย่างเนี้ยกลัวคนที่เขาเอาไปแล้วเขาแบบใช่ไปไม่รอดไม่ใช่หรอกกลัวเขาทำให้ถูกคุณภาพของเราด้วยนะใช่แล้วอีกอย่างคือไม่ได้คุณภาพหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่อนาคตมีมีแน่นอนเพราะว่าอร่อยแบบนี้นะต้องให้กินทั่วถึงด้วย14สาขามีแล้วคุณพูดซิ14สาขานะคะต้องบอกเลยเรียงให้เลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจไปที่นั่นเลยนะคะที่ Empire Tower สาธรนะคะ CW Tower รัชดานะคะสัมภารซอยอารี7ค่ะพหลโยธิน8นะคะท็อป RCA พระราม9ธัญญาพาร์คศรีนครินทร์นะคะ All Season Place นะคะถนนวิทยุ Jewelry Trade Center สีลมค่ะ OCC เพลินจิต People Park อ่อนนุชค่ะเป็นเรื่องวัวเป็นเรื่องวัวสำโรงตลาดเสรีเดนายพระราม9นะครับแล้วมีที่จังหวัดตราดอีก2สาขานะแล้วก็รอเลยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมีอีกเดี๋ยวเปิดอีกมีสมุทรปราการก็จะเปิดละโอ้โหแล้วอย่าลืมเอสพนาดรัชดาก็ใกล้ไปใกล้ไปเอสพนาดคนเยอะแน่นอนบอกเลยสุดท้ายติดต่อยังไงพูดเลยสุดท้ายติดต่อ LINE แอดลำพายมาได้เลยครับ @LAMPI นะครับใช่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะสั่งอาหารหรือจะปรึกษาอะไรออกบุ๊กออกบูธสั่งได้เลยเดี๋ยวสั่งได้เลยครับผมแล้วอย่าลืมนะครับโปรโมชั่น1แถม1นะคะแอด LINE ไปเลย @LAMPAI นะคะแล้วก็พูดว่าดูจากรายการก้องสดพลหมู่1แถม1มาป้ายก่อนอร่อยจนต้องกราบค่ะเดี๋ยวก่อนมาป้ายก่อนถ่ายรูปพริกติดปากอร่อยจริงเห็นไหมล่ะเขากินไม่หยุดเลยเอามาป้ายวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะร้านลำพายของคุณเฟิร์สเอกพงศ์นะคะขายขายดิบขายดี14สาขามีต่อไปเรื่อยๆเลยนะพี่ก้องเนาะร่ำรวยมากๆเฮงๆไงอ
ฮอตโบว์